ขณะที่ไปดูสถานการณ์สงครามยูเครนนะครับแม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วจะมีสัญญาณบวกไปยังฝั่งยูเครนว่าด้วยการที่สหรัฐไฟเขียวงบประมาณก้อนใหญ่2ล้าน2แสนล้านบาทพร้อมส่งอาวุธช่วยยูเครนหลังงบก้อนนี้ค้างอยู่ในสภา,าสหรัฐมาหลายเดือนแม้ประธานาธิบดีไบเดนจะยืนยันว่าการส่งอาวุธช่วยยูเครนจะต้องดําเนินการทันทีอย่างรวดเร็วแต่ก็อาจถือได้ว่ายังช้าอยู่นะครับ เมื่อเทียบกับสถานการณ์ในสนามรบที่ฝ่ายยูเครนนอกจากจะไม่สามารถต้านทานทัพรัเสเซียได้แล้วยังต้องสูญเสียพื้นที่ที่รัเสเซียสามารถรุกคืบได้มากขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในพลอเล็กซานเดอร์ซีสกี้ผู้บัญชาการทาหารของอยูเครยนยอมรับเลยครับบอกว่าสถานการณ์ในสนามรบตอนนี้ดเดือดแล้วก็ฝ่ายรัเสเซียประสบความสําเร็จในการยึดหมู่บ้าน3แห่งทางตะวันออกของอยูเครนซึ่งก็อประกอบไปด้วยหมู่บ้านเบอร์ดิชีเซเมนนัสคาและโนวไมายไคลิฟทคา ทั้งสามหมู่บ้านที่ว่านี้ที่ผู้วิจารณ์ทหารยูเครนบอกว่าเสียให้กับรัเสเซียนเนี่ยนะครับตั้งอยู่ในภูมิภาคดนเน็กซ์ทางตะวันออกของยูเครนใกล้กับเอฟดิฟคาซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นเมืองล่าสุดที่ฝ่ายรัเสเซียสามารถกำชัยชนะมาได้ในช่วงต้นปีนะครับทุกคนเห็นเอฟดิฟคาใช่ไหมครับก็คืออยู่ในภูมิภาคดนเน็กซ์ทางภาคตะวันออกของยูเครนเนี่ยแหละครับเป็นพื้นที่ที่รัเสเซีย สามารถยึดเมืองน,นี้ได้เมื่อต้นปีและดูเหมือนว่าจะขยับไปเรื่อยๆและล่าสุดก็สามารถยึดได้เพิ่มในหมู่บ้านข้างเคียง3หมู่บ้านด้วยกันฝ่ายยูเครนยอมรับนะครับว่าในตอนนี้ฝ่ายยูเครนอยู่ในสถานะที่ทั้งไม่มีอาวุธแล้วก็ไม่มีกําลังพลแล้วครับพร้อมกับยอมรับว่าหากอยู่ในสถานะแบบนี้ต่อไปยูเครนก็จะค่อยๆเสียพื้นที่การรบให้กับรัสเซียอย่างช้าๆในพลซีสกี้ยอมรับว่าสถานการณ์ในภาคตะวันออกของยูเครนตอนนี้กลายเป็นสมรภูมริรบที่ยากลาบากที่สุด โดยฝ่ายรัสเซียใช้วิธีส่งกําลังพลเข้าพื้นที่4กองพันซึ่งเชื่อได้ว่าน่าจะมีทาหารรัสเซียถูกส่งไปประมาณ8,000-32,000ถึง 32, นายเช่นเดียวกับในพลของยูเครนอีกนายนะครับคาดการว่ารัสเซียอาจวางแผนบุกซึ่งเป็นการบุกใหญ่ยูเครนในช่วงฤดูร้อนด้วยโดยเป็นการคัดการจากในพลอเล็กซานเดอร์พิฟเนนโกกองกำลังปกป้องของยูเครนครับ<ม>ให้สัมภาษณ์กับลิกาเนตซึ่งเป็นสื่อแห่งหนึ่ง ประเมินเลยนะครับว่าอกองกําลังปกป้องยูเครนย,ยังไม่ตัดความไปไปได้ว่ารัเสเซียจะใช้โอกาสบุกใหญ่โดยหวังจายึดเมืองที่มีชื่อว่าคาคิฟทุกคนจำเมืองคาคิฟได้ใช่ไหมครับเมืองคาคิฟถือได้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองของยูเครนตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศนะครับถ้ายังจํากันได้เมืองนี้เคยเป็นเมืองที่ถูกจับตาม,มากเป็นพิเศษและเป็นเมืองที่ฝ่ายรัเสเซียวางแผนโจมตีเพื่อหวังจะยึดเมืองคาคิฟมาตั้งแต่ช่วงแรกๆของสองครามยูเครนด้วยซ้ํา แต่ว่าก็ยังไม่เคยประสบความสําเร็จนะครับจนกระทั่งในระยะหลังที่ดูเหมือนมีสัญญาว่ารัสเซียนั้นดูเหมือนว่าจะกลับมาพุ่งเป้าที่เมืองคาคิฟอีกครั้งผ่านการโจมตีไปที่เมืองนี้บ่อยขึ้นที่ขึ้นและแรงขึ้นปัญหาในตอนนี้ก็อย่างที่ผู้บัญชาการทห,หารของยูเครนย,ยอมรับนะครับว่ายูเครนนั้นขาดทั้งคนขาดทั้งอาวุธซึ่งฝ่ายยูเครนก็ยังคาดหวังว่าอาวุธที่ชาติวันตกสัญญาว่าจะให้จะมาถึงยูเครนอย่างรวดเ,เร็วที่สุด ในชนิดว่าต้องการทันทีล่าสุดมีท่าทีจากนายวโลดิเมียเซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนยืนยันล่าสุดว่ายูเครนยังคงรอยุทธปพกรตามที่เราได้รับการสัญญาเอาไว้และหวังว่าอาวุธที่จะส่งให้ยูเครนนั้นจะเป็นอาวุธที่มีปริมาณและเป็นอาวุธที่มีสัญยาณุภาพมาพอที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ในสนามรบเพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายยูเครนได้ครับผู้นํายูเครนได้เน้นย้ําไปถึงอาวุธที่ทางการยูเครนต้องการมากที่สุดตอนนี้เป็นการย้ําอีกครั้ง ก็คือระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ซึ่งมีรายงานว่าสหรัฐก็กําลังเตรียมส่งไปให้กับยูเครนอย่างเร่งด่วนเช่นกันโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราหยิบยกเรื่องอาวุธที่สหรัฐจะส่งให้ยูเครนมาพูดถึงเป็นกรณีหลักนะครับและอาวุธหนึ่งที่ถูกจับตามมาตลอดแล้วก็มีการยอมรับจากสหรัฐอเมริกาว่าเป็นอาวุธที่มีความรุนแรงและสหรัฐได้ไฟเขียวส่งให้กับยูเครนและมีรายงานว่ายูเครนได้เริ่มใช้อาวุธนี้แล้วก็คือขีปนาวุธพิสัยไกล ATACMS ซึ่งแม้หลังจากมีรายงานการส่งให้ยูเครนและมีรายงานการใช้แล้วแม้ว่าฝ่ายรัเสเซียจะโต้กลับด้วยความมั่นใจนะครับบอกว่าอาวุธล่าสุดที่มีรายงานว่าสหรัฐส่งให้กับยูเครนแล้วมีการใช้ในสมรภูมเนี่ยจะไม่ส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ใดๆแต่ว่าก็มีท่าทีจากพันธมิตรสําคัญของรัสเซียที่ออกมา,สาแสดงความกังวลต่อเรื่องนี้ครับพันธมิตรที่ว่าก็คือเกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือออกมาอ้างว่าในตอนนี้ประชาคมโลกกาลังกังวลกับการตัดสินใจของสหรัฐ ที่ส่งขีปนาวุธพิสัยไกลไปให้กับยูเครนครับโดยนี้เป็นการถแถลงที่ออกโดยกระทรวงกลาโหมเก,าห,มกาหลีเหนือที่ระบุว่าการที่สหรัฐแอบส่งขีปนาวุธพิสัยไกลให้ยูเครนย่ยอมทําให้ประชาคมโลกกังวลและไม่สบายใจอย่างไรก็ตามสื่อทางการเกาหลีเหนือที่รายงานอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือก็ระบุนะครับ,บว่าสหรัฐเนี่ยไม่เคยมีชัยชนะเหนือกองทัพและประชาชนรัเสเซียได้เลยไม่ว่าจะใช้กําลังทหารสนับสนุนหรืออาวุธสมัยใหม่แค่ไหนก็ตาม จะว่าไปแล้วเรื่องการส่งอาวุธให้คู่ขัดแย้งในสองครามยูเครนเนี่ยเกิดขึ้น2ฝ่ายนะครับ<ๆ>เพราะในมุมหนึ่งอย่างที่เรารับรู้รับทราบแล้วก็ผู้อย่างเปิดเผยมาโดยตลอดเนี่ยก็คือการที่ชาติตันตกส่งอาวุธให้กับยูเครนแล้วก็เป็นข้อกังวลที่เกาหลีเหนือหยิบยกขึ้นมาล่าสดุดแต่ว่าอีกฝากหนึ่งเนี่ยเกาหลีเหนือเองก็เป็นชาติที่ถูกระบุถ,ถึงมาโดยตลอดเหมือนกันว่วาวให้ความช่วยเหลือรัสเซียผ่านการช่วยส่งอาวุธให้กับรัสเซียด้วย โดยมีการโยงไปถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างรัเสเซียกับเกาหลีเหนือนอกจากนี้ยังมีรายงานบอกว่ามีการพบหลักฐานเป็นเครื่องกระสุนที่น่าจะมาจากเกาหลีเหนืออยู่ในสมรภูมุมยูเครนด้วยซึ่งเชื้อ้ว่ารัเสเซียอาจจะนําไปใช้ล่าสุดเรื่องนี้ไม่ใช่แค่รัเสเซียเกาหลีเหนือนะครับแต่ว่าโยงไปที่จีนด้วยเพราะว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลโดยชี้ว่าจีนได้เปิดช่องให้เรือที่มีเรือที่มีชื่อว่าอังคารา ซึ่งเป็นเรือที่เชื่อว่ามีส่วนช่วยขนอาวุธยุโทโธปกรณ์จากเกาหลีเหนือเนี่ยมาเทียบท่าที่ประเทศจีนแล้วก็อาจส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้รัสเซียหรือไม่โดยรายง,งานชิ้นนี้มาจาก Royal United Service Institute ของสาวราชอาณาจักรนะครับระบุถึงความเคลื่อนไหวของเรือบรรทุกสินค้าที่มีชื่อว่าอังการ่าซึ่งมีความเคลื่อนไหวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2023ในการไปจอดที่ท่าเรือรัสเซียภายใต้ความเชื่อว่าเรือดังกล่าวน่าจะบรรทุกอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มาจากเกาหลีเหนือ ปรากฏว่านับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบความเคลื่อนไหวของเรือบรรทุกสินค้าลำนี้ไปจอดที่มณนทนเ,เจอเจียงทางภาคตะวันออกของจีนครับเรื่องนี้ทําให้ชาติตันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารัฐอเมริกาเชื่อว่าจีนอาจจะกําลังให้ความช่วยเหลือทางการทหารและทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียรหรือไม่ ซึ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายฝ่ายจับตานะครับเพราะว่าเป็นปรายงานที่ออกมาในช่วงจังหวะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโท,ทนีบิงเคนเดินทางเยือนจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอดีซึ่งในเวลาออกมารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็เปิดเผยว่าเขาได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนถึงจีนว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นจะมีปฏิกิริยาต่อจีนหากจีนไม่หยุดช่วยรัสเซียในกรณีที่เกี่ยวข้องกับยูเครนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าเขาได้เรียกร้องให้ทางการจีนหยุดส่งส่วนประกอบที่สําคัญที่จะช่วยรัสเซีย ผลิตเครื่องกระสุนได้มากขึ้นไปยังรัเสเซียรับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือต่างๆไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการผลิตอาวุธโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสาวรัตยำว่าการดําเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้รัเสเซียรุกรานยูเครนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นยังสร้างภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นไปยังชาติยุโรปด้วยนี่ก็เป็นท่าทีล่าสุดแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจระหว่างสารัฐกับจีนที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนี่แหละครับ ความน่าสนใจก็คือท่าทีที่ดูเหมือนจะเป็นการกดดันไปยังจีนเรื่องที่ว่าอย่าช่วยรัสเซียในสงครามยูเครนล่าสุดเป็นท่าทีที่ดึงยุโรปเข้ามาพูดถึงด้วยนะครับนี่ก็เป็นท่าทีที่หลายฝ่ายจับตาว่าเป็นท่าทีที่เป็นความพยายามเอาการฟื้นฟูสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสาภาพยุโรปมาเป็นหลักเป็นตัวประกันในการพูดถึง แล้วก็กดดันให้จีนไม่ส่งความช่วยเหลือไปช่วยรัสเซียสำนักข่าวทูเดย์เมคทูมอร์โรทูเดย์